ระบบสารสนเทศ Information System ระบบสารสนเทศหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลเป็นสารสนเทศโดยอาศัยฐานข้อมูลสรุประบบสารสนเทศคือระบบของการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยบุคคลและเทคโนโลยีในการดำเนินการเพื่อได้สารสนเทศที่เหมาะสมองค์ประกอบสารสนเทศ 1. ฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ในการจัดกระทำกับข้อมูลทั้งที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ 2. ซอฟต์แวร์หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการแบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3. User หมายถึงกลุ่มผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 4. Dataหมายถึงข้อเท็จจริงต่างๆในรูปแบบต่างๆซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 5. Procedure หมายถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศประเภทของระบบสารสนเทศ 1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการหรือ TPSเป็นระบบที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลงานขั้นพื้นฐานขององค์การ 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือ MIS ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือ DSS ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างสะดวก 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่มหรือ GDSSช่วยในการตัดสินใจในเหตุการณ์ที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนหรือกึ่งโครงสร้าง 5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS เกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ 6. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงหรือ EIS เน้นการให้สารสนเทศที่สำคัญต่อผู้บริหารลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศ1. เชื่อถือได้ 2. เข้าใจง่าย 3. ทันต่อเวลา 4. คุ้มราคา 5. ตรวจสอบได้ 6. สะดวกในการเข้าถึง 7. ปลอดภัยประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 1. ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 2. ทำให้เกิดสื่อการเรียนการสอนต่างๆมากมาย 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อ 4. ลดแรงงานในการทำงาน